ครับเราจะมาทดสอบอะแดปเตอร์ตัวนี้ซื้อมา 1,700 กว่าบาทนะครับจะเป็น GoPro Hero 5นะครับไมค์ก็สั่งซื้อจาก Lazada นะครับเป็นไมค์ตัวละ80บาทนะครับติดหมวกครับเพราะว่าตัว GoPro 5มันจะไม่เหมือนสีนะครับหัวมันจะเป็นหัวเนี่ยครับแบบนี้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้ต่อครับต้องเราติดตามดูครับครับโดจะได้ยินแสงชัดเจนขนาดไหนครับผมเราจะมาทดสอบกล้องกันนะครับซื้ออะแดปเตอร์มาต่อ 1,700 แล้วครับไมค์ก็สั่งจาก Lazada จะดูว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่าเป็นกล้อง GoPro Hero 5นะครับต่อไม้นอกจะเป็นตัวใหม่ครับไม่เหมือนของ GoPro 4นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเสียงเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยใช้งานนะครับก็จะมาทดสอบดูนะครับจะลองขับเร็วๆดูนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดดูกันความเร็วก็น่าจะประมาณ100นะครับตอนนี้ไม่เราเสียครับหน้าปัดมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับว่าเสียงจะชัดเจนขนาดไหนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะดังดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณ60ครับเราจะขับเร็วๆดูนะครับจะได้ยินเสียงชัดไหมตอนนี้ก็ความเร็วน่าจะประมาณ90-100นะครับเอาครับมีคนปั่นจักรยานนะครับเพราะเป็นเวลาช่วงเช้านะครับอากาศแจ่มใสอากาศบริสุทธิ์นะครับสดชื่นครับจะขับดูเร็วๆนะครับ80แล้วครับตอนนี้จะดูว่าเสียงจะชัดหรือเปล่าต้องไปรอติดตามดูนะครับ100ครับนี่ครับโหแสงแดดยามเช้าครับเนี่ยเราทดสอบขนาดนี้พอครับกลับครับ